السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد นะครับขอความสันติสุขความเมตตาปราณีนะครับตลอดจนความจำเริญจากพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโปรดประสบกับท่านพี่น้องที่มากหน้าหลายตานะครับหลายคนผมเคยเห็นหน้าหลายคนรู้จักกันนะครับหลายคนก็เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก้าวแรกที่เดินเข้ามาเมื่อตะกี้เห็นเยาวชนของเรานะครับลูกๆของบางพรกันแล้วกันนะบางพรสั้นดีนะครับชื่อจริงๆเมื่อตะกี้สัมภาษณ์มาแล้วชื่อบางอิลยาสนะครับบางสิทธิพรนะก็รู้สึกประทับใจกับกิจกรรมของเด็กท่านพี่น้องเห็นว่ามันเป็นยังไงฮะทำให้ผมนึกถึงฮะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้นหนึ่งนะก่อนที่จะเข้าเรื่องอาชูรอของเรานะขอเกริ่นนิดนึงเห็นภาพพูดเลยมันจะได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยนะมันตั้งอยู่บนพื้นฐานมันตั้งอยู่บนแนวทางมันตั้งอยู่บนสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเสียเราเอาไว้นะครับท่านรอซูลบอกว่าเมื่อตะกี้ผมเดินเข้ามาเนี่ยเด็ก2คนนะน่าจะอยู่ในระดับประถมอยู่กับน้องอีกคนนึงน่าจะอยู่มัธยมแล้วท่านรอซูลบอกว่ามัจตามะอะกอมุนฟีบัยตินมินบุยูติลลาห์ยัตลูนกิตาบัลลอฮ์วะยะตะดารอซูนะฮูฟีมาบัยนะฮุมรอซูลบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่ว่าชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดกอมุนแปลว่าคนหลายๆคนกอมเพราะฉะนั้นเรานั่งกันอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็20แล้วฝั่งนี้อีก20ฝั่งนี้อีกจำนวนหนึ่งอีก10กว่าอย่างน้อยๆตรงนี้มีคนอยู่4 50 60คนแล้วเพราะฉะนั้นกลายเป็นกอมได้แล้วนะครับรอซูลบอกว่ามัจตามะอะกอมุนไม่มีคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดก็แล้วแต่ที่มารวมตัวกันนะฟีบัยตินมินบุยูติลลานะครับของเราอาจจะไม่ครบเงื่อนไขเป๊ะอย่างที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้แต่เราได้ทําสิ่งที่เราทําตามความสามารถของเราคนกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันที่บ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยะของเราในความเข้าใจของเราบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือมัสยิดเพราะฉะนั้นมัสยิดคือบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านรอซูลพูดเอาไว้ในวาระนั้นนะครับอันที่3ยัตลูนะกิตาบัลลอฮ์มานั่งกินกาแฟกันหรือว่ามานั่งคุยกันหรือว่ามานั่งเขาเรียกอะไรนะลานนกเปล่าหรือลานวัวไม่ใช่สภากาแฟมานั่งอ่านกุรอานเมื่อตะกี้ผมเดินเข้ามาเด็กกำลังอ่านอัลกุรอานอยู่นะมัจตามะอะกอมุนฟีบัยตินมินบุยูติลลาห์ยัตลูนะกิตาบัลลอฮ์อ่านอัลกุรอานเท่าที่เขามีความสามารถนะครับจะอ่านซูเราะห์สั้นอ่านซูเราะห์ยาวไม่ใช่ปัญหาคือได้อ่านที่สำคัญคือได้อ่านอันดับสุดท้ายที่เราจะสามารถทำได้วะยะตะดารอซูนะฮูฟีมาบัยนะฮุมนะเสร็จอ่านกุรอานเสร็จมีการเรียนรู้กันเมื่อตะกี้น้องคนโตให้ความหมายเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับจากซูเราะห์สั้นๆนะไม่ต้องยาวแค่เราเอามานั่งอ่านเราทำได้4อย่างเนี่ยนะครับเราทำ4อย่างนี้ได้เราจะได้4อย่างจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
เราจะได้4อย่างจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมอยากให้ท่านพี่น้องจำเลยนะ4อย่างที่เราจะได้เนี่ยไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะได้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยต้องทุ่มเงินมหาศาลหลักแสนถึงจะได้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยต้องเหนื่อยสาหัสสากันถึงจะได้แต่เรามานั่งกันสบายสบายแบบนี้ไฟจ่อหน้าไม้จ่อปากไฟจ่อหน้าพัดลมจ่อด้วยถามว่าลำบากตรงไหนแทบจะไม่ลำบากเลยสิ่งที่เราจะได้คืออะไรครับท่านพี่น้องที่เคารพท่านรอซูลบอกว่าผลบุญยังน้อยไปท่านรอซูลบอกว่าอิลลานะซาลัตอะลัยฮิมุสกีนะคนกลุ่มนั้นทันทีที่ทำ4อย่างนี้ได้รวมตัวกันที่มัสยิดอ่านกุรอานแล้วเอาความหมายของอัลกุรอานมาคุยกันมาสอนกันมาเรียนรู้กันอิลลานะซาลัตอะลัยฮิมุสกีนะอัลลอฮ์บอกถ้าทำ4ท่านรอซูลบอกว่าถ้าทำ4อย่างนี้ได้อัลลอฮ์จะประทานสกีนะให้สกีนะคืออะไรครับเดี๋ยวก่อนฝั่งนี้มีใครชื่อสกีนะมั้ยจริงป่ะเนี่ยจริงอีกไม่ใช่สกีนะนี้นะสกีนะนี้นะครับมีคนเดียวที่พากลับบ้านได้ก็คือมาป่ะวันนี้ไม่มาเลยไม่ได้พากลับนะกลับเองสกีนะคืออะไรฮะสกีนะคือความสบายอกสบายใจความที่เราไม่เดือดเนื้อร้อนใจสกีนะที่เราพูดถึงอ้อตื่นเช้าขึ้นมาไม่มีใครมาทวงหนี้เราตื่นเช้าขึ้นมาเราไม่ต้องระวังเฮ้ยจะมีใครมายืนคอยอยู่หน้าบ้านไหมจะไปไหนมาไหนไปไหนได้สะดวกไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาทำร้ายนั่นคือสกีนะในความเข้าใจของเราแต่สกีนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงเอาไว้ในสุรทูลอัฮซับฮุวัลลซีอันซะละสกีนะตะฟีกุลูบิลมุมินีนสกีนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงและท่านรอซูลก็หมายถึงสกีนะนี้ด้วยคือสกีนะที่อัลลอฮ์จะคอยประทับคอยประทานให้กับคนที่เป็นมุมินได้สกีนะแล้วจะได้อะไรขึ้นอัลลอฮ์ท่านอัลลอฮ์บอกว่าลิยัสดาดูอีมานันมาอีมานิฮิมสกีนะนี่แหละคือมูลเหตุสกีนะนี่แหละคือต้นเหตุที่จะทำให้อีมานของคนคนนั้นเพิ่มทวีคูณขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราได้สกีนะกลับไปท่านพี่น้องครับเตรียมตัวพวกนี้อีมานเราเพิ่มขึ้นทันทีอีมานที่ว่าเนี่ยไม่ได้อีมานเกิดจากอะไรเลยเกิดจากที่เราได้มีโอกาสอ่านกุรอานแล้วเราได้รู้คำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเคยเจอเยอะแยะเต็มไปหมดอ่านกุรอานกันนะนักอ่านดังๆเลยแต่นั่งอ่านอย่างเดียวโดยไม่รู้ว่าอัลเลาะห์บอกอะไรเรานั่งอ่านกันอย่างเดียวเลยโดยไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ใช้หรือห้ามอะไรเราเพราะฉะนั้นอีมานของเราจะไม่เพิ่มอีมานของเราจะเพิ่มได้ก็แต่เมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮ์ใช้อะไรเราหรืออัลลอฮ์ห้ามอะไรเราอัลลอฮ์บอกอะไรเราเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะได้สิ่งที่หนึ่งนะครับอย่างแรกที่อัลลอฮ์จะให้เราให้สกีนะซึ่งสกีนะนี่แหละเป็นบ่อเกิดของอีมานที่มันจะค่อยๆเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆถ้าวันนี้ท่านพี่น้องกลับบ้านไปแล้วอีมานในกระเป๋าเพิ่มขึ้นเอาตังค์ก่อนดีกว่ากลับไปวันนี้เมื่อตะกี้ได้ยินว่ามีของชำร่วยทุกเดือนจันทร์ที่4มาเดือนนี้โดนจันทร์ที่3ทุกเดือนทุกคนมีของชำร่วยกลับบ้านใช่มั้ยครับมีของติดไม้ติดมือกลับบ้านแล้วถ้าวันนี้เรามีอีมานกลับบ้านล่ะถ้าวันนี้เรามีอะกีดะห์ที่ถูกต้องกลับบ้านล่ะใช่ไหมอัลลอฮ์เลยบอกฮุวัลลซีอันซะลัสสกีนะตะฟีกุลูบิลมุมินีนลียัซดาดูอีมานันมะอีมานิฮิมวะลิลลาฮิมีรอซุสสะมาวาติวัลอัรอายะนี้นะครับจบเอาแค่นี้อัลลอฮ์ทรงเตรียมนะครับมีรอซของที่ท่านพี่น้องเคยได้ยินโรงแรมชื่ออัลมีรอซมั้ยแปลว่าอะไรมรดกพ่อแม่เขาทิ้งไว้ให้เขาสร้างโรงแรมได้แต่อัลลอฮ์บอกว่ามรดกของคนที่มีอีมาน
มีรอสุสมาวาติวัลอัรทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกดุนยานี้อยู่บนชั้นฟ้าอยู่บนชั้นแผ่นดินนั่นคือมรดกของคนที่มีอีมานถ้าท่านพี่น้องค่อนข้างอยากจะได้โลกดุนยานิดนึงอัลลอฮ์ก็จะให้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสกีนะเราใส่กระเป๋าขวาเอาไว้วันนี้เมื่อตะกี้เด็กอ่านแล้วนะเด็กแปลไปแล้วถ้าเราตั้งใจฟังเมื่อตะกี้ใครจําเป็นคำถามเลยเมื่อตะกี้เด็กอ่านซูเราะห์อะไรสำหรับคนที่อยู่ตอนแรกนะคนที่มาที่หลังไม่เป็นไรคำถามนี้เอาไว้ตอนท้ายผมถามไว้ก่อนท่านพี่น้องเตรียมหาคำตอบจำได้ไหมสองคนเด็กสองคนอ่านซูเราะห์อะไรนะเอาเปิด YouTube เปิดไลฟ์สดย้อนกลับไปดูทันไหมเมื่อตะกี้มีไลฟ์สดไหมตอนอ่านมีผมบอกให้แล้วนะย้อนเปิดย้อนดูเลยควักมือถือขึ้นมาอันที่สองนะครับอันที่สองอิลลานาซาลัตอะไลฮิมุสกีนะวะกอชิยัตฮุมุรเราะห์มะห์ความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแผ่คลุมสถานที่ตรงนี้เอาไว้สถานที่ตรงนี้คนที่คนพวกนี้เขากำลังรวมตัวกันอยู่ความเมตตาจากอัลลอฮ์ขอบคุณมากเลยผมว่าผมต้องตะโกนความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแผ่คลุมท่านพี่น้องท่านพี่น้องเห็นหลังคานี่ไหมหลังคาเนี่ยมันคุมเราอยู่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราเปลี่ยนหลังคาอันนี้เป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล่ะอัลลอฮ์จะแผ่เมตตามาคุมเราทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้อันเนื่องมาจากเด็กที่อ่านกุรอานเมื่อตะกี้เดินเข้ามาตรงนี้อยู่กลางถนนจอดรถอยู่ยังไม่เจอเราะห์มะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากว่าจะต้องเข้ามารวมกันอยู่ตรงนี้เสียก่อนแล้วเราะห์มะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรเอาละนี่คำถามที่2ผมถามไปเรื่อยๆอะไรจนกว่าจะเต็มหน้ากระดาษคนจดก็จดไปรอฮ์มะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องใช้ไหมมีความจำเป็นไหมกับรอฮ์มะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะท่านพี่น้องพอเวลาเราให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเราขอดุอาให้ซึ่งกันและกันตลอดเวลาขอความสันติสุขความเมตตาและความเป็นบะเราะกะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านพี่น้องรู้ไหมไอ้รอฮ์มะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือกุญแจที่เราเอาไว้สำหรับไขเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีใครเข้าสวรรค์เพราะอามัลอิบาดะห์ของตัวเองเคยได้ยินใช่ไหมหะดีษต้นนี้ลันยะดุคุลันนะอะฮะดุกุมบิอามะลิฮิลญันนะห์ไม่ว่าเราจะสุญูดมาตั้งแต่ตอนเด็กจนกระทั่งตอนนี้60 70 80เราสุญูดกับอัลเลาะห์แทบไม่เคยขาดบวชรอมฎอนไม่เคยขาดซะกาตจ่ายทุกปีถึงฮัจญ์มีโอกาสไปทำฮัจญ์ได้ทำฮัจญ์กิยามุลเลนตะฮัจญุดบวชสุนัตทำอะไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องคิดว่าทำเยอะขนาดนี้น่าจะได้เข้าสวรรค์ไหมน่ามั้ยน่านะแต่รอซูลประกันเอาไว้บอกเอาไว้ลันยะดุคุลันนะอะฮะดุกุมบิอามะลิฮิลญันนะห์ไม่มีใครจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องมาจากอามัลอิบาดะห์ของตัวเองนะซอฮาบะห์คิ้วขมวดเลยวะลาอันตะยารอซูลุลลอฮ์อันนี้รวมไปถึงตัวท่านด้วยมั้ยเนี่ยละหมาดจนขาบวมเนี่ยถือศีลอดนะครับถือศีลอดท่านรอซูลถือศีลอด3วันในรอบ1เดือนใช่มั้ย3วันในรอบ1เดือนอัยยามุลเบดวันอังคารวันจันทร์วันพฤหัสถือศีลอดแบบนี้ออกไปทำสงครามเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ยังไม่ได้เข้าสวรรค์อีกเหรอทำขนาดนี้แล้วรอซูลบอกว่าฉันก็ด้วยจนกว่าอิลลาอันยะตะกอมมะดะฮุลลอฮุบิเราะห์มะติฮิลวาซิอะจนกว่าอัลลอฮฺจะให้ความเมตตาเชิญคนนั้นเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องนี้ผมเคยเล่าให้ท่านพี่น้องฟังทางวิทยุเสียงอิสลามเรื่องสวรรค์ตั้งแต่ต้นทางทันทีที่เสียชีวิตไปอิสรอฟิลเป่าสังคือฟื้นคืนชีพขึ้นมารอคอยอยู่ 50,000 ปีใต้ดวงอาทิตย์จนกว่าอัลเลาะห์จะเริ่มพิพากษาตัดสิน
ชั่งน้ำหนักความดีความชั่วใครไปซ้ายใครไปขวานะครับเดินเรื่อยไปจนกระทั่งไปผ่านเขตสอบสวนไปแล้วไปรออารอซอตุลกิยามะรอที่จะเข้าสวรรค์ข้ามสะพานซิรอตไปฝั่งนู้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าสวรรค์เลยนะไปยืนจ่ออยู่ประตูหน้าสวรรค์ขนาดท่านนบียังต้องขอชะฟาอะห์ให้รอซูลให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดประตูสวรรค์ให้เลยเพราะฉะนั้นเราะห์มะห์ที่เราจะได้ไปในวันนี้มันคือกุญแจดอกใหญ่ที่สุดที่จะพาเราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้เรามีเราะห์มะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาติดตัวไปถึงแม้ว่าเราจะมีบาปบ้างมีความผิดบ้างแต่ด้วยกับความเราะห์มะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์บอกว่าวะเราะห์มะตีวะซิอะตุลละชัยความเมตตาของฉันมันแผ่ขยายครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดแม้กระทั่งบาปอัลลอฮ์ยังลดให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่สองที่อยากจะให้ท่านพี่น้องใส่กระเป๋าซ้ายกลับไปคือเราะห์มะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันที่สามวะฮัฟฟัตอะลัยฮุมุลมะลาอิกะนะครับวันนี้เอาถามฝั่งนี้ดีกว่าใครมีสามีมาด้วยฮะใครมีสามีมาด้วยวันนี้มีสามีมาด้วยสาอุ่นใจหน่อยไหมวันนี้มีเพื่อนมาด้วยนะถ้าวันไหนต้องขับรถมาเองเป็นไงจะชนไม่ว่าจะมีที่จอดไม่ว่าแต่พอดีมีพ่อบ้านมาด้วยอ้าวพ่อบ้านตามึงขับไปเดี๋ยวมานั่งเองขับมาจอดตึงดีใจไหมดีใจแล้วก็รู้สึกปลอดภัยด้วยนี่ขนาดมีแค่สามีนะแต่ถ้าวันนี้สองท่านนี้นะครับมีมาลาอิกะล้อมหน้าล้อมหลังอยู่ล่ะมีมาลาอิกะล้อมหน้าล้อมหลังอยู่จะกลัวอะไรอีกไหมที่ไม่กลัวเลยอันดับแรกคืออะไรชัยฏอนแน่ล่ะถ้ามาลาอิกะข้างหน้าเราก็มีข้างหลังเราก็มีเราเดินไปไหนมาลาอิกะเป็นการ์ดให้เราเลยเป็น security ให้เราทั้งหมดตอนนี้เรามีมาลาอิกะล้อมพวกเราอยู่นะฮะฮัฟฟัตอะลัยฮิมุลมะลาอิกะนะมาลาอิกะจะล้อมหน้าล้อมหลังคนที่มานั่งรวมตัวกันอ่านกุรอานแล้วก็ศึกษาอัลกุรอานเห็นคลิปไหมลุงตู่พอเวลาลุงตู่ไปไหนทีกาดเป็นไงล่วงหน้า8คนซ้ายอีก3ขวาอีก3ตามหลังมาอีก7รวมเป็นทั้งหมด20แต่ถามว่ากาดลุงตู่ช่วยลุงตู่ได้ไหมไม่ได้แต่เราล่ะมีมะลาอิกะห์เป็นกาดมีมะลาอิกะห์เป็นคนที่ดูแลปกป้องเราเพราะฉะนั้นเราจะคล้ายๆท่านอุมัรเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุมัรไม่ว่าท่านอุมัรเดินไปเส้นทางไหนนะเส้นทางนั้นชัยฏอนหายกระจายไปหมดเลยเพราะอะไรฮะอุมัรดุอุมัรเหี้ยมอุมัรโหดอ่ะไม่ใช่นะครับเพราะท่านอุมัรคือมุฮัดดัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ได้รับการฮีดายะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งนักวิชาการเขาอธิบายว่าเหตุผลที่ชัยฏอนหลีกนะอุมัรเดินไปทางไหนชัยฏอนหายหมดเลยชัยฏอนหายหมดเลยเนี่ยเพราะมีมาลาอิกะห์คอยคุ้มครองท่านอุมัรอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านพี่น้องคิดว่าจะมีใครทำตัวได้เท่าท่านอุมัรบ้างมีไหมโอ้ฉันนี่เสียสละให้อิสลามทำหน้าที่มุสลิมเหมือนท่านอุมัรเลยยังไม่มีหรอกไม่มีเพราะท่านอุมัรคือเบอร์สองของอุมมะของประชาชาติทั้งหมดรองจากท่านอบูบักนบีไม่เกี่ยวนะเราไม่นับนบีหมายถึงคนธรรมดาด้วยกันท่านอบูบักมาเบอร์หนึ่งท่านอุมัรมาเบอร์สองเพราะฉะนั้นอุมมะนี้คงยังไม่มีใครท่านอุมัรแต่ในขณะเดียวกันขณะนี้เรามีส่วนร่วมที่เหมือนกับท่านอุมัรคือมีมาลาอิกะห์มาคอยประกบซ้ายประกบขวาเราอยู่เราภูมิใจไหมเราอาจจะมองไม่เห็นเราอาจจะสัมผัสไม่ได้แต่นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ให้เราประทานให้กับเราอันสุดท้ายอันนี้แพงสุดแจ๋วสุดวะซะกะรอฮุมุลลอฮุฟีมันอินดะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะขานชื่อคนพวกนี้บังมูฮัมหมัดผมรู้จักบังมูฮัมหมัดบังอะไรนะโคโซกฮะอัชมาวีอัชมาวีอ่ะ
อัชมาวีบางอัชมาวีจูยาผมรู้จักอยู่แค่นี้แล้วก็ทุกคนที่มีชื่อมาลาอิกะห์รู้จักหมดที่สำคัญคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ารอซูลบอกว่าวะซากะเราะฮุมุลลอฮูฟีมันอินดะอัลลอฮ์จะเอาชื่อของคนที่อยู่ตรงนี้ไปบอกมาลาอิกะห์ว่าณเวลานี้ที่นี้มีบ่าวของฉันนะไปรวมตัวกันอ่านกุรอานแล้วก็ศึกษาอัลกุรอานอัลลอฮ์เอาชื่อเราไปบอกมาลาอิกะห์เพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรฮะฮะอะไรนะบันทึกความดีสองท่านนี้ที่บันทึกความดีท่านนี้ที่บันทึกความดีของเราท่านพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บนอารัชทุกวันจะมีมาลาอิกะห์ 70,000 ท่านขึ้นไปสุญูดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันได้รอบเดียวมาลาอิกะห์รอบเดียวมาลาอิกะห์ที่เข้าไปแล้วไม่ได้มีโอกาสกลับไปอีกเพราะฉะนั้นมาลาอิกะห์จำนวนมหาศาลทุกวันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีมาลาอิกะห์ 70,000 ล้อมรอบอารัชก้มลงสุญูดต่อพระองค์นะครับอัลลอฮฺเอาชื่อของเราไปประกาศให้มาลาอิกะห์ทราบท่านพี่น้องจำได้ใช่ไหมตอนที่นบีอาดัมอัลลอฮ์ก่อนจะสร้างนบีอาดัมมาลาอิกะห์เคยปรามาสมนุษย์ว่าอัลลอฮ์บอกอินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะเราจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มันปกครองหน้าพื้นแผ่นดินกอลูอาตาจาอูฟีฮาไมยุฟซีดูฟีฮาวายัสฟิกุดดิมะมาลาอิกะห์ปรามาสมนุษย์อย่างพวกเราทุกคนเนี่ยว่าพระองค์จะทรงสร้างไอ้พวกเนี้ยเอาไว้สร้างความเสื่อมเสียความเสียหายบนหน้าแผ่นดินเหรอในขณะที่เราเนี่ยก็คือมาลาอิกะห์นะครับมาลาอิกะห์บอกว่าในขณะที่เราเนี่ยตัสบีห์ต่อพระองค์สุญูดต่อพระองค์ทำอิบาดะห์ต่อพระองค์โดยไม่เคยทรยศเลยแต่วันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลบคำสบประมาทของมาลาอิกะห์โดยเอาชื่อของพวกเราทุกคนไปประกาศเอาไว้แล้วพอเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปประกาศเนี่ยประกาศที่ไหนฮะบนชั้นฟ้าแล้วข้างใต้ชั้นฟ้าใต้อารัชของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือสวรรค์ของพระองค์พูดง่ายๆท่านพี่น้องเหมือนท่านพี่น้องไปสำนักงานเขตแล้วก็คัดทะเบียนราษฎรของตัวเองออกมาฉันมีบ้านอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันท่านพี่น้องกำลังเอาชื่อของตัวเองไปลงในสมโนครัวของชาวสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตะกี้เรามีกุญแจไปแล้วไปลงทะเบียนลงสมโนครัวเป็นชาวสวรรค์เรียบร้อยแล้วเหลืออย่างเดียวรอให้ถึงวันกิยามะห์เท่านั้นแหละครับท่านพี่น้องเราจะได้ผ่านการไต่สวนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านสะพานซิรอตไปนะครับแล้วก็ไปเลือกเข้าประตูสวรรค์1ใน8บานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้เพราะฉะนั้นผมอยากจะทุกครั้งที่เรามีกิจกรรมแบบนี้ให้เด็กนี่ละอ่านเขาได้มีโอกาสแสดงความสามารถเราได้รับอานิสงส์จากเด็กเนี่ยถึง4อย่างหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ที่สำคัญคือให้มีโอกาสได้มีการอ่านอัลกุรอานแล้วก็ศึกษาหาความรู้จากอัลกุรอานที่เราได้เรียนไปซอฮาบะห์ของอัลลอฮ์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามากุนนานะตะญาวะซุอัชรอายาตินฮัตตานะตะอัลลัมฮาวะนะอ์มะลบิฮาวะนะห์ฟะซะฮาวะนุอัลลิมฮา4อย่างที่ซอฮาบะห์พอเวลาเขาเรียนกุรอานกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะซอฮาบะห์จำนวนมากคล้ายๆนบีคืออ่านหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกอ่านภาษาอาหรับไม่เป็นไม่รู้จักอะลิฟบาตาซาจิบฮาคอดันซันรอไซแต่ซอฮาบะห์ทำไมท่องอัลกุรอานได้หมดเคยสงสัยไหมฮะแล้วเขามาท่องกันตอนไหนท่องกันตอนแก่ๆแล้วด้วยโทษนะฮะต้องใช้คำว่าแก่40อัพท่านรอซูลเริ่มประกาศอัลกุรอานเริ่มประกาศศาสนาตอนอายุ40ใช่ไหมครับประกาศให้คนทั่วไปรับทราบตอนอายุ40อบูบักรคนแรกอ่อนกว่าท่านนบี2ปีอุมัรอ่อนกว่าท่านนบี10ปีคนพวกนี้ตอนที่นบีประกาศศาสนาท่านอบูบักรอายุเท่าไหร่แล้ว38ใครท่องจำกุรอานตอนอายุ38แล้วบ้างผมไม่ถามใครนะผมถามตัวเองเนี่ยท่องไม่จำแล้วตอนนี้ไม่เข้าแล้วอย่าว่าแต่ท่องของใหม่เลยของเก่าที่เคยท่องทวนเนี่ยเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
วัยขนาดนี้มันเริ่มความจำมันแย่ลงแต่ทำไมซอฮาบะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่องกุรอานได้ทั้งเล่มในระยะเวลา23ปีที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอัลกุรอานเพราะเขาทำแบบนี้ซอฮาบะไม่อ่านเยอะซอฮาบะบอกมากุนนานะตะญาวะซูอัชรออายาตินเราไม่เคยเรียนกุรอานจากท่านรอซูลเกินทีละอัชรออายาตเท่าไหร่ฮะ10อายะห์อัลลอฮ์10อายะห์นี่ขนาดไหนเนี่ยหน้าหนึ่งหรือหน้ากว่ากว่าทำไมเขาเรียนกันแค่ละ10ก็เขาอ่านหนังสือไม่ออกนี่ใช่ป่ะไม่ใช่อะถ้าเขาบอกเขาจะไม่ย้ายนะไม่เคลื่อนที่ไปอายะห์ต่อไปจนกว่าเขาจะศึกษามันให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อนนะครับวะนะมะลาบิฮาศึกษาจนถ่องแท้แล้วเอาไปทำเอาไปปฏิบัติวะนะฟะซอฮาแล้วก็ท่องมันจนจำวะนุอัลลิมฮาแล้วเราก็จะเอามันไปสอนให้กับคนอื่นที่ยังไม่รู้ต่อไปเพราะฉะนั้นเขาจะลืมไหมเขาทำตั้ง4อย่าง10อายะเนี่ยเขาทำถึง4อย่างเขาถึงจำมันได้เรียนจนเข้าใจเอาไปทำท่องจนจำแล้วก็เอาไปบอกต่อไปสอนต่อท่านพี่น้องคิดว่าแล้วจะลืมไหมล่ะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลลดีนะอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศซิยามุกะมายกตัวอย่างอายะห์นี้อายะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติให้การถือศีลอดเป็นฟัรดูปีนึงเราถือศีลอดกัน1เดือนใช่มั้ยฮะถ้า1เดือนเนี่ยเราถือศีลอดทุกวันนะแล้วเราก็ห่างกันไปเลยหายกันไปเลยจนกระทั่งรอรอมฎอนเดือนหน้าท่านพี่น้องคิดว่าไอ้ข้อบัญญัติทั้งหมดที่เกี่ยวกับการถือศีลอดเนี่ยเราจะจำได้ทั้งหมดไหมไม่หมดนะสุนัตต่างๆฟะฎออเอนต่างๆคุณงามความดีต่างๆที่ปรากฏอยู่ในเดือนที่ปรากฏที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลอดที่มันยุบยิบยิ้มย่อยเนี่ยเราเก็บไม่หมดหรอกถ้าเราทำกันปีละครั้งแต่นี่ซอฮาบะเขาทำกันเรื่อยๆเรียนจนเข้าใจเอาไปทำจนกระทั่งจำเอ๊วันก่อนถ้าเกิดเรานั่งเรียนเฉยๆสมมติถ้าเอาแบบเมืองไทยเราเนี่ยเอาแบบคนไทยเราเนี่ยนั่งเรียนกันเฉยๆแล้วก็สะบัดตูดไปทั่วทีไหลสดอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรนะสะบัดก้นสะบัดก้นแล้วกันนะสะบัดก้นไปเลยถามว่ามารอบหน้าเนี่ยจำได้ไหมว่าโทษนะฮะจันทร์ที่4ของเดือนที่แล้วใครมาผมถามชื่อวิทยากรก่อนเอาละใครเอ่ยฮะกูล้อมาแหละนั่นไงอ๋อหนูไม่ได้มาอ้าวไม่ว่าใครมาฮะครั้งที่แล้วนี่เอาแค่คนมาพูดนะยังไม่ถามว่าเขาพูดเรื่องอะไรนะใครนะเมาลานาเมาลานาอะไรฮะอ๋ออาจารย์เอาลาผมได้ยินเมาลานาอาจารย์เอาลามูลซับอันนี้ก็สิทธิ์พี่ผมนะสิทธิ์พี่อาจารย์เอาลาพูดเรื่องอะไรนั่นไงนี่ไงนี่อาจารย์เอาลาไม่ได้พูด10อายะนะอาจารย์เอาลาพูดอายะเดียวนี่เหตุผลหนึ่งที่เราไม่จำเหมือนซอฮาบะเพราะเราเรียนรู้แล้วเราไม่ได้เอาไปปฏิบัติทันทีแล้วเราไม่ท่องมันแล้วเราก็ไม่ได้ไปบอกต่อใช่ไหมมีใครไปเล่าต่อบ้างอาจารย์เอาลาพูดเรื่องนั้น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 คนที่จดก็จดใส่กระดาษแปะไว้พอสมุดไว้เหมือนเดิมใช่ไหมเอาขึ้นมาดูเอาอย่างดีทำดีละเพราะฉะนั้นผมไม่ว่านะเพราะผมว่าพี่น้องผมก็ทักว่าผมตัวผมเองแหละผมก็แบบนี้แหละเรามันคือกันกว่าจะท่านพี่น้องฮะเพราะฉะนั้นเวลาตรงกันไหมนะฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ฝั่งนู้นมันตีหนึ่งครึ่งนะผมว่าถ้าผมพูดถึงตีหนึ่งครึ่งนี่นะครับตกลงเราเอาเรียนนี้นะเอาเรียนนี้ไม่มีตรงเลยอ้าวไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นถ้าถึงสามทุ่มครึ่งเมื่อไหร่ผมเลิกเรียนนู้นอะ
เอาโอเคไหมฮะผมพูดถึงแค่สามทุ่มครึ่งเองนะครับเพราะฉะนั้น4อย่างเราเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องฮะฟังให้เข้าใจนะฟังให้เข้าใจเอาไปทำให้ได้ถ้าให้ดีเลยท่องนะครับแล้วก็เอาไปบอกต่อท่านพี่น้องเคยได้ยินเรื่องเล่าของท่านอิหม่ามบุคอรีไหมอิหม่ามบุคอรีพอเวลาเขียนหนังสือที่ชื่อซอฮีฮุลมุสลิมซอฮีฮ์บุคอรีเนี่ยนะครับซอฮีฮุลญามิอเนี่ยในหนังสือของท่านเนี่ยมีหะดีษอยู่แค่ประมาณเท่าไหร่เองซอฮีฮ์ 6,600 กว่าหะดีษ 6,600 กว่าหะดีษนี่เยอะไหมฮะท่านอาจารย์อาดัมเคยสอนอัรบะอีนนะบะวีที่นี่ไหมเคยพูดแค่อัรบะอีนเรายังท่องไม่ได้เลยแต่อิหม่ามบุคอรีท่องเฉพาะหะดีษซอฮีฮ์รวมเอาไว้ในซอฮีฮ์ญามิอะห์ 6,600 กว่าหะดีษอันนี้ไม่รวมหะดีษที่ท่านได้มาแล้วมันไม่ได้อยู่ในระดับซอฮีฮ์นะว่ากันว่าท่านอิหม่ามบุคอรีท่องหะดีษได้ทั้งหมดนะครับพร้อมสายรายงาน 500,000 กว่าหะดีษโดยไม่ปนกันเลยโดยไม่ผิดเลยท่านพี่น้องฮะ 500,000 กว่าหะดีษเนี่ยถ้ามาเขียนรวมกันเนี่ยขนาดตอนนี้ซอฮีฮ์บุคอรีแค่ 6,000 กว่าหะดีษเนี่ย3เล่มขนาดนี้แล้ว 500,000 หะดีษมันจะขนาดไหนทำไมท่านอิหม่ามบุคอรีถึงทำแบบนี้ได้ท่านอิหม่ามบุคอรีมีเรื่องเล่าว่าท่านนอนไปแล้วตื่นขึ้นมากลางคืนจำได้ว่าเฮ้ยฉันจำได้ว่าหะดีษบทนี้จริงๆมันจะต้องเป็นแบบนี้ที่ฉันจดไว้ผิดอิหม่ามบุคอรีลุกขึ้นมาเปิดไฟแบบนี้แป๊ะไหมไม่ใช่สมัยก่อนเขาใช้อะไรฮะไฟเนี่ยแสงสว่างได้จากไฟที่เกิดจากตะเกียงที่เกิดจากน้ำมันก๊าซไม่ใช่เกิดจากไขสัตว์ไขมันของสัตว์เนี่ยมาทำเป็นตะเกียงท่านพี่น้องคิดว่ากว่าจะจุดตะเกียงเสร็จเนี่ยกว่าจะจุดตะเกียงเสร็จเนี่ยเขาเห็นแป๊กแป๊กแป๊กจนกระทั่งเกิดเป็นไฟจนกระทั่งละลายไขมันจนกระทั่งให้เทียนเขาเรียกไส้เทียนใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะเชือกที่ห้อยลงไปอ่ะฮะไส้ตะเกียงไส้ตะเกียงเนี่ยกว่าจะจุดติดเนี่ยไม่ต่ำกว่า15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงท่านตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะเขียนหะดีษที่ท่านจำได้ตื่นขึ้นมานึกได้ตอนกลางคืนแล้วก็ลุกขึ้นมาเขียนแล้วก็ดับพอเขียนเสร็จดับไฟนอนต่อเราทำแบบนั้นไหมไม่ได้เอาวันอาชูรอของเรากันแล้วกันออกนอกเรื่องไปไกลแต่ผมเข้าใจว่าอยากจะให้มันเป็นประโยชน์กับท่านพี่น้องเพราะท่านพี่น้องได้4อย่างกลับไปนะครับได้4อย่างนี้กลับไปมันคือของที่เราใช้ได้จริงๆวันนี้โจ๊กจะอร่อยหรือเปล่าผมยังไม่รู้ยังไม่ได้ชิมชิมยังอร่อยทุกอย่างถั่วเขียวต้มอร่อยหรือเปล่าผมยังไม่รู้แต่สำคัญวันนี้เราต้องได้สกีนะได้รอมะได้มาลาอิกะห์ล้อมรอบเราไปแล้วก็ให้อัลเลาะห์เอาชื่อเราไปเล่าให้มาลาอิกะห์ฟังแค่นี้พอแล้วถึงแม้ว่าวันนี้หม้อโจ๊กล่มหม้อคว่ำไม่ได้กินอะไรเลยพี่น้องจะต้องเสียใจไหมไม่ต้องเสียใจอะไรเลยเพราะสิ่งที่เราได้ไปคือสิ่งที่ประเมินมูลค่าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะเราอุตส่าห์เลื่อนจันทร์ที่4มาเป็นจันทร์ที่3ขอบคุณบังพรขอบคุณบังมูฮัมหมัดขอบคุณทุกท่านปกติเลื่อนเนี่ยง่ายไหมนัดกันขนาดนี้ปกติเราจะจันทร์ที่4จันทร์ที่4ทุกคนจำได้หมดจันทร์ที่4ต้องมาร้านบางพรบางพรยอมปิดร้านแต่วันนี้ยอมปิดจันทร์ที่3เพื่อที่จะให้เราเนี่ยรับรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราในอีก 2-3 วันข้างหน้าก็คือวันที่เราจะต้องอะไรฮะถือศีลอดเพราะฉะนั้นจบผมพูดแค่นี้แหละท่านพี่น้องรู้แล้วกลับบ้านได้ไม่ต้องรอถึง 3:00 น.ของนาฬิกาเดือนด้านหลังแล้วแต่ผมจะพูดถึงอาชูรอในแง่มุมอื่นก็แล้วกันบวชท่านพี่น้องบวชกันมาไหนใครบวชอาชูรอมามากกว่า10ปีแล้วฮะใครบวชอาชูรอมามากกว่า10ครั้งแล้วไม่มีเลยเหรอเดี๋ยวใครบวชอาชูรอปีที่แล้วเป็นครั้งแรกไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกกรุณาติดต่อหมายเลขใครบวชอาสุรอมาได้2ครั้งแล้วฮะ
เอางี้ดีกว่าใครไม่ถามดีกว่าจะได้ไม่ต้องรอคำตอบอยากให้ท่านพี่น้องถือศีลอดนะเพราะอะไรฮะเพราะอะไรเพราะการถือศีลอดในวันอาชูรอแม้กระทั่งผมเองอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะแม้กระทั่งผมเองเนี่ยได้มีโอกาสบวชอาชูรอตอนไปอยู่มะดีนะห์สมัยอยู่นี่20ปีแรกของชีวิตไม่รู้จักอาชูรอรู้จักอย่างเดียวคือซูวอจริงๆคลอง11อยู่คลอง11อยู่บ้านเดียวกับครูล้อฮะแหละรู้จักแต่อาชูรอจริงๆพอถึงอาชูรอก็คืออ้าวไปหาอะไรนะมันจะมีคาวกับหวานคอยไปตักไก่กินในซูรอคาวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นผมเลยถามว่ามีใครถืออาชูรอถืออาชูรอมีใครถือสิ้นอดวันอาชูรอ10มากกว่า10ปีแล้วบ้างแสดงว่าคนๆนั้นต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของซุนนะห์มามากกว่า10ปีไม่เป็นไรนะครับไม่เกิน10ปีไม่เป็นไรเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านพี่น้องคิดว่าท่านนบีบวชอาชูรอมากี่ปีกี่ปีฮะกี่ปีอาชูรอฮะ23ปี13ปีก็สมัยตั้งแต่อยู่มักกะฮ์ยังอยู่มักกะฮ์พอย้ายมาอยู่มาดีนะ10ปีสุดท้าย10ปีฮะกี่ปีนะฮะอ้าวอันนี้เอาเลยอยากจะให้ท่านพี่น้องใช้ความคิดนิดนึงอย่านั่งฟังเฉยๆเพราะว่าเหมือนน้ำเนี่ยน้ำชาเนี่ยถ้าผมไม่คนมันนอนก้นนมนอนก้นผมต้องคนมันสักหน่อยมันจะได้ขึ้นมานะเอ้ากี่ปีฮะกี่ปีไม่ทราบขอให้ทราบว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดวันอาชูรอก่อนท่านจะเป็นนบีด้วยซ้ำท่านนบีถือศีลอดวันอาชูรอก่อนที่ท่านจะเป็นนบีไม่ได้พูดถึงเป็นรอซูลนะเป็นรอซูลตอนอายุ40เป็นนบีมาก่อนหน้านั้นท่านถือศีลอดตั้งแต่สมัยที่ท่านแอบไปอยู่บนถ้ำฮิเราะตั้งแต่สมัยที่อิสลามยังไม่เกิดด้วยซ้ำเพราะท่านนับถือศาสนาฮานีฟีอะท่านไม่กราบไหว้ฮะไม่กราบไหว้สิ่งที่คนชาวมักกะฮ์เขากราบไหว้กันแต่ท่านยึดถือตามศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมซึ่งตอนนั้นมีแกนนำก็คือท่านวะรอกอฮ์อิบน์นอฟันที่เรียกว่าศาสนาฮานีฟียะก็คือเป็นศาสนาที่ไม่บูชาสิ่งอื่นบูชาพระเจ้าแต่ตอนนั้นอัลเลาะห์ท่านนบีมุฮัมมัดเองก็ยังไม่รู้จักอัลเลาะห์ยังไม่ได้รับวะฮีแต่ศาสนาการถือศีลอดวันอาชูรอมีมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะครับมีตั้งแต่ยุคนั้นแล้วเรื่อยมาจนกระทั่งท่านได้รับวะฮีเป็นนบีนะครับได้รับวะฮีอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักผ่านไปจนกระทั่งได้ท่านได้เป็นรอซูลยาอัยยูฮัลมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรว่าอันดิรอาชีรอตะกันอักรบินท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอซูลการถือศีลอดวันอาชูรอท่านก็ถือต่อเนื่องมาถือเหมือนไม่ดิมถือเหมือนชาวมักกะฮ์นะถือเหมือนวะรอกอฮ์อิบน์นอฟัลคนที่ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่ไม่รู้จักพระเจ้าตอนนั้นท่านนบียังไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งได้เป็นรอซูลได้เป็นนบีเริ่มรู้จักอัลลอฮ์นะครับหลังจากที่ท่านได้เป็นนบีได้เป็นรอซูลการถือศีลอดวันอาชูรอถูกกำหนดให้เป็นฟัรดูเคยได้ยินใช่ไหมฮะถูกถือกำหนดให้เป็นฟัรดูเรื่อยมานะครับจนกระทั่งตลอดระยะเวลา40อายุของท่าน40ปีท่านอพยพไปเมื่อไหร่ได้เป็นรอซูลตอนอายุ40อพยพไปมะดีนะห์ตอน53เพราะฉะนั้น13ปีที่ท่านถือที่อยู่ที่เมืองมักกะเนี่ยนะครับท่านถือศีลอดวันอาชูรอและการถือศีลอดของอาชูรอเป็นฟ
รดูจนกระทั่งอพยพไปเมืองมะดีนะห์การถือศีลอดในอาชูรอตอนนั้นยังเป็นฟรดูอยู่เพราะการถือศีลอดรอมฎอนยังไม่ถูกกำหนดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถูกกำหนดให้เป็นฟรดูในปีที่2หลังจากการอพยพเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดอาชูรอมาเป็น10ปีแต่ด้วยต่างเหตุผลกันแต่ถือศีลอดมาตลอดนะครับถือศีลอดมาตลอดจนกระทั่งปีที่ท่านเดินทางมาถึงเมืองมะดีนะห์ท่านรอซูลอพยพมาเมื่อไหร่ฮะท่านรอซูลอพยพเมื่อไหร่วันที่เอาเดือนแล้วกันท่านรอซูลอพยพมาดีนะช่วงไหนฮะช่วงไหนช่วงรอบีอุลอาวันท่านรอซูลเสียชีวิต12รอบีอุลอาวันอพยพ12รอบีอุลอาวันเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้นะอันนี้เป็นสูตรเลยนะอพยพเสียชีวิตเนี่ยวันที่12เดือนรอบีอุลอาวันอพยพ12รอบีอุลอาวันนะครับเกิดไม่รู้ไม่แน่ไม่มีใครรู้ว่าเกิด12รอบีอุลอาวันจริงหรือเปล่าที่สำคัญก็คือในเมื่อเรารู้แล้วว่าท่านรอซูลอพยพเมื่อเดือนรอบีอุลอาวันอาชูรอระบวดกันเมื่อไหร่มุฮัรรอมเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าปีที่ท่านรอซูลมาถึงท่านมาถึงรอบีอุลอาวันรอบีอุสซานีจมาดุลอาวัลจมาดุสซานีรอจับชะบานรอมฎอนชาวานซุลกิอะดะห์ซุลฮิจญะห์มุฮัรรอมท่านมาอยู่เมืองมะดีนะห์จนกระทั่งถึงมุฮัรรอมปีต่อมาถึงจะเห็นว่าชาวยะฮูดเฮ้ยปกติฉันก็บวชอยู่ตอนสมัยอยู่มักกะฉันก็บวชอ้าวเฮ้ยทำไมเพราะฉันบวชปีนี้ยะฮูดบวช ด้วยล่ะยะฮูดก็คือพวกยิวพวกนับถือศาสนายิวที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์ขนาดนั้นเป็นอาหรับนะไม่ใช่ยิวปาเลสไตน์นะไม่ใช่ยิวอิสราเอลนะยิวที่อยู่ตอนนั้นคือยิวอาหรับที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์มีนับถือศาสนายิวมีก็เห็นชาวยิวบวชก็เลยถามบวชเรื่องอะไรกันเนี่ยของฉันนะบวชเพราะว่านับถือตามศาสนานบีอิบรอฮีมแล้วนี่พวกแกบวชเรื่องอะไรกันนะครับยะฮูดก็เลยตอบท่านนบีว่าเอาละอันนี้ย่าปากคอกมากเลยต้องได้ยินวิทยุได้ยินทีวีได้ยินบรรยายที่ไหนเยอะแยะเต็มไปหมดทำไมยะฮูดตอบว่าทำไมฮะทำไมถึงบวชวันอาชูรอยะฮูดน่ะเขาบวชเพราะเขาวันนี้เป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีย้อนเหตุการณ์ไปในสมัยที่ท่านนบีมูซาหลบหนีจากฟิรอูนข้ามแม่น้ำข้ามทะเลแดงใช่ไหมครับเป็นวันเดียวกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมูซาปลอดภัยชาวท่านนบีมูซาก็เลยถือศีลอดขอบคุณอัลลอฮ์ชาวยะฮูดซึ่งเป็นพลพรรคเป็นอุมมะห์ของนบีมูซาก็ถือศีลอดต่อกันมาท่านนบีก็บอกเออถ้าอย่างนั้นในเมื่อท่านถือศีลอดตามนบีมูซาเพื่อขอบคุณอัลลอฮ์วะนะนุวะอานะเอาลาบิมูซามินกุมฉันเป็นนบีเหมือนมูซาฉันจึงสมควรที่จะต้องปฏิบัติการถือศีลอดเพื่อขอบคุณอัลลอฮ์เหมือนกับท่านนบีมูซามากกว่าพวกยะฮูดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการถือศีลอดวันการถือศีลอดวันอาชูรอในวันในปีนั้นในปีที่เจอยะฮูดบวชเนี่ยนะการถือศีลอดปีนั้นยังเป็นฟัรดูอยู่นะครับยังเป็นฟัรดูอยู่ซอฮาบะห์นบีก็ใช้ซอฮาบะห์ถือศีลอดกันไปจนกระทั่งผ่านไปปีที่2นะครับจนกระทั่งผ่านไปปีที่2การถือศีลอดรอมฎอนถูกบัญญัติตูมลงมา1เดือนเต็มเพราะฉะนั้นการถือศีลอดวันอาชูรอก็เลยลดระดับจากภาคฟัรดูไปเป็นแค่ซุนนะห์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานบีกับซอฮาบะห์ก็ถือศีลอดวันอาชูรอทุกปี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 เรื่อยไปจนกระทั่งไปถึงปีที่เท่าไหร่ฮะปีที่เท่าไหร่8หรือ9นี่แหละคือประเด็นอยากจะรู้เลย8หรือ9เมื่อกี้จำได้ไหมนบีเสียชีวิตตอนเดือนฮะรอบีอุลอาวันปีที่ของการฮิจเราะห์ปีที่10ปีที่10ของการฮิจเราะห์ท่านนบีเสียชีวิตนบีเสียชีวิตเดือนรอบีอุลอาวันเพราะฉะนั้นนะครับท่านนบีถือศีลอดเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปีที่10ใช่มั้ยมีซอฮาบะห์มาทักนบี
แล้วท่านเราพวกเราถือศีลอดวันอาชุรอด้วยแบบนี้มันก็เหมือนใครเหมือนยะฮูดนะสิถามว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยซอฮาบะห์ไม่มีใครตั้งข้อสังเกตเลยหรอเพราะตลอดระยะเวลาท่านนบีนะครับท่านนบีสั่งเสมอทำอะไรอย่าให้เหมือนพวกโน้นทำอะไรอย่าให้เหมือนพวกนั้นทำอะไรอย่าให้เหมือนพวกนั้นเราต้องมีอัตลักษณ์ของเราเองเราต้องมีศาสนาของเราเองพวกเขาไว้หนวดอย่างเดียวเราต้องไว้เขาตัดหนวดไม่ใช่โกนหนวดนะท่านพี่น้องอย่าโกนนะให้เล็มให้ตัดกรรไกรเนี่ยก็อย่าโกนนะเพราะโกนมันใช้ไม่ได้ใช้กับหนวดไอ้โกนเนี่ยนะเดี๋ยวกลับอย่าวกกลับมาเรื่องนี้นิดนึงเพราะปกติเนี่ยผมเคยเห็นบางคนเนี่ยโกนหนวดแล้วไว้เขานะไอ้จะโกนทั้งเขาทั้งหนวดเออมันไม่แปลกหรอกนะแต่บางคนโกนหนวดแล้วก็ไว้เขานะครับเดี๋ยวกลับมานิดนึงท่านรอซูลก็เลยบอกว่าเออใช่ถ้าเราบวชมันก็เหมือนพวกเขาอะสิแต่ฉันก็บวชเหมือนพวกเขามาตั้งแต่กี่ปีแล้ว10ปีแล้วตั้งแต่มาเจอเขาบวชที่มะดีนะห์ปีที่1 2 3 4 5ท่านรอซูลเสียชีวิตปีที่10เพราะฉะนั้นอาชุรอปีสุดท้ายก็ต้องเป็นอาชุรอปีที่10เพราะท่านเสียชีวิตรอบิอุลอาวันมุฮัรรอมมาก่อนรอบิอุลอาวันของปีที่10ใช่มั้ยฮะใช่มั้ยเพราะฉะนั้นรอซูลก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าปีหน้าเราได้มีโอกาสบวชอาชุรอกันแล้วก็เราฉันจะบวชวันอะไรด้วยวันที่9ด้วยปรากฏว่ามุฮัรรอมที่พูดเอาไว้ซอฟัตผ่านไปกลับมาจากคัดยีนะมุฮัรรอมกลับมาจากคัดยีซอฟัตผ่านไปรอบีอุลเอาวันได้แค่12วันแล้วท่านก็จากโลกนี้ไปนะครับท่านก็จากโลกนี้ไปก็ปรากฏว่าเพราะฉะนั้น10กว่าปีที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะทำจริงๆจะบอกว่าทำเหมือนยะฮูดอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะสมัยอยู่มักกะฮ์ก็ทำเหมือนต่างศาสนาเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่มีอะไรแบ่งแยกยังไม่มีคำสั่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แยกให้ชัดว่าเฮ้ยอันไหนเขาทำเราไม่ทำหรืออันไหนเขาทำเราทำได้แต่ต้องทำไม่เหมือนนะต้องทำไม่เหมือนเพราะฉะนั้นนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าหากว่าฉันมีชีวิตถึงปีหน้าฉันก็จะบวชวันที่9ด้วยด้วยเหตุผลอะไรฮะทำไมถึงจะบวชวันที่9เพราะไม่ต้องการให้เหมือนกับยะฮูดเหมือนอีกศาสนาหนึ่งแค่นั้นนะเพราะว่าการเรียนแบบศาสนาอื่นการทำเหมือนศาสนาอื่นเป็นสิ่งต้องห้ามในอิสลามของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องแต่งตัวหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องของความเชื่อเราสามารถทำเหมือนกันได้นะขนมจีนกินได้ไหมอ๋อไม่ได้ของคนจีนเขาแฮมเบอร์เกอร์กินได้ไหมเสร็จเลยสเต็กกินได้ไหมสเต็กกินไม่ได้นี่บางพรปิดกิจการเลยได้อะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมเฉพาะส่วนของศาสนาเราสามารถทำตามได้หมดเสื้อเชิ้ตแบบนี้นุ่งได้ไหมได้ไม่ใช่ปัญหานะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ผิดหลักการของศาสนาไม่ขัดกับความเชื่อของเราสามารถทำตามได้หมดแต่พอดีการบวชอาชูรอเนี่ยมันไปคล้ายกับพฤติกรรมของยะฮูดนะครับเพราะฉะนั้นท่านรอซูลก็เลยต้องการสร้างความแตกต่างแค่นั้นแต่ปรากฏว่าท่านก็เสียชีวิตหลังจากที่ท่านพูดคำนี้ไปได้แค่2 เดือนกว่าท่านได้เสียชีวิตไปเสียก่อนเพราะฉะนั้นท่านก็เลยการถือศีลอดในวันที่9สำหรับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่เคยเกิดขึ้นจากท่านรอซูลเป็นรูปธรรมนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถามว่าซอฮาบะห์ท่านอื่นทำไหมซอฮาบะห์เขาทำกันเพราะสมัยนั้นยังมียะฮูดอยู่นะครับยะฮูดที่ยังหลงเหลืออยู่ยังหลงเหลืออยู่ในสมัยนั้นนะครับจนกระทั่งถึงสมัยของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบท่านอุมัรอิบนุคอตตอบคือคอลีฟะที่เนรเทศยะฮูดออกจากคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดออกจากคาบสมุทรอาระเบียทั้งหมดท่านพี่น้องนึกถึงภาพนะครับนึกถึงภาพแผนที่มักกะฮ์มะดีนะฮิญาซนะครับตรงนั้นในสมัยของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบในสมัยนบียังมียะฮูดอยู่นะบานูกอยนุกอบานูนะดีรบานูกุไรซอยังมีอยู่ล้อมรอบเต็มไปหมดรอบเมืองมะดีนะแต่เข้าฮักเขตฮารอมไม่ได้แค่นั้นเข้าเมืองมะดีนะห์ไม่ได้แค่นั้น
แต่พอสมัยท่านอุมัรคนพวกนี้ถูกในประเทศออกนอกออกไปอยู่หมดเลยออกไปอยู่นู่นขอบชายเขาเรียกว่าที่ไม่ใช่แคว้นฮิญาซนะออกไปไกลเลยเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงสมัยของท่านอุมัรมันเลยให้ทำให้ผมคิดประเด็นเนี้ยมา 2-3 วันแล้วตั้งแต่เริ่มหาข้อมูลเอแล้วถ้าเกิดยะฮูดมันไม่บวชแล้วล่ะหรือประเทศเราไม่มียะฮูดเลยแล้วถ้าเราบวชวันอาชูรอวันเดียวเราจะเหมือนเขาไหมล่ะเหมือนไหมอันนี้ผมคิดเล่นๆนะคิดคนเดียวแต่เอามาถามท่านพี่น้องเผื่อจะตอบกันได้เราอยู่ประเทศไทยเนี่ยนอกจากมุสลิมเราเนี่ยมีใครบวชวันอาชูรอบ้างมีไหมมีคุณพ่อนั้นคุณพ่อนี้เขาบวชกันไหมมีศาสนาอื่นเขาบวชกันไหมไม่แน่ใจหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ในซาอุดิอาระเบียซึ่งไม่น่าจะมียะฮูดอยู่แต่มีนะในมักกะห์ในมะดีนะห์ไม่มีแต่ว่าในส่วนอื่นน่ะไม่มียะฮูดน่าจะมียังพอจะหายะฮูดได้บ้างนะแล้วเขายังบวชกันอยู่หรือเปล่ายะฮูดหรือตอนนี้เขาก็เลิกบวชไปแล้วเหมือนแขกเราสมัยนึงไม่รู้จักวันอัชรอไม่ได้บวชกันแล้วเพราะฉะนั้นมันมีกออิดะห์ข้อหนึ่งมันมีกฎข้อหนึ่งของวิชาอุซูลุลฟิกของเขาบอกว่าในเมื่อเหตุผลที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำหนดให้การถือศีลอดวันตาซูอาคือวันที่9เนี่ยเพื่อให้เกิดความต่างจากยะฮูดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มียะฮูดให้เราต้องต่างแล้วเนี่ยเรายังจะต้องบวชวันที่9อยู่มั้ยท่านรอซูลมีกออิดะห์ข้อหนึ่งบอกว่าอัลฮุกมุยะดูรุมาอัลอิลลาติวูจูดันวะอะดามายากหน่อยนะวันนี้ยากนิดนึงผู้กรมเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับมันเป็นกฎทั่วๆไปผู้กรมเรื่องหนึ่งเรื่องใดของสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ยะดูรุมาอัลอิลลาติขึ้นอยู่กับเหตุผลของผู้กรมนั้นๆวูจูดันว่าอาดามาในแง่ของเหตุผลนั้นยังคงอยู่หรือไม่อยู่แล้วก็ตามเมื่อตะกี้นะครับผู้กรมของเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับเหตุผลของเรื่องนั้นถ้าเหตุผลมันยังอยู่ถ้าเหตุมันยังอยู่ผลมันจะตามมาถ้าเหตุไม่อยู่แล้วผลก็ไม่มีประมาณเนี้ยแล้วถ้าเราบอกว่าก็ตอนนี้ยะฮูดมันไม่มีแล้วหรือยะฮูดมันไม่บวชแล้วมันก็จะเหลือแค่มุสลิมเราเท่านั้นที่จะบวชวันอาชูรอแล้วเราต้องบวชวันที่9มั้ยล่ะต้องบวชมั้ยเพราะเราไม่ต้องหาเหตุผลความต่างแล้วไงท่านรอซูลเคยบวชมาจนกระทั่งมีคนมาทักท่านได้เอาแบบไม่ให้เหมือนเขาก็ได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าการถือศีลอดวันตาซูอาเองจริงๆก็ไม่ได้ถูกบัญญัติตั้งแต่ทีแรกใช่ไหมถูกบัญญัติมีคนมาทักแล้วบอกเดี๋ยวจะทำไม่ทันได้ทำได้เสียชีวิตลงไปเสียก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นข้อสังเกตของผมคนเดียวนะแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสค้นคว้าในเชิงลึกก็เคยเสิร์ชเข้าไปหาเหมือนกันแหละว่าถ้าเกิดกรณีของการที่ เหตุผลมันหายไปแล้วเหตุผลมันหมดไปแล้วเนี่ยเรายังจะต้องทำแบบนั้นอยู่ไหมก็ยังไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องก็ยึดตัวบทไปก่อนก็แล้วกันว่าใครจะสะดวกถือศีลอดวันที่9ก็ถือนะครับใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแต่ที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นวันที่10แน่นอน10แน่นอนเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบวชมาตลอดชีวิตของท่านถือศีลอดมาตลอดชีวิตของท่านนะครับย้อนกลับไปที่ประเด็นเมื่อตะกี้นะครับประเด็นเมื่อตะกี้ที่ค้างกันไว้ว่าการทำไม่เหมือนเนี่ยนะครับการทำไม่เหมือนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของอะกีดะห์เนี่ยอันเนี้ยห้ามเด็ดขาดนะครับถ้าเรารู้ว่าไอ้พฤติกรรมอันนี้มันเป็นความเชื่อนะครับมันเป็นความเชื่อของลัทธิอื่นของศาสนาอื่นของกลุ่มอื่นเนี่ย
ไม่อนุญาตให้เราในฐานะที่เป็นมุสลิมไปอะไรฮะอย่าว่าจะทำเลยไปเรียนแบบเอาคล้ายๆเขาก็แล้วกันนะแม้กระทั่งเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับย้อนกลับไปที่เมื่อตะกี้ประเด็นที่พูดถึงเรื่องของการไว้คราวและก็การโกนหนวดนะโกนหนวดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคอมซุนมินซุนนะลิลฟิตเราะห์5เรื่องด้วยกันสำหรับเรื่องของธรรมชาติที่คนทุกคนทั่วๆไปเนี่ยเขาทำกันเขามีกันนะอันที่1อิฟาอุลลิฮามาข้อแรกเลยก็คือการไว้เคราเท่าที่มีความสามารถนะครับอิฟาจริงๆคำว่าอิฟาเนี่ยนะครับอิฟาอิฟานี่แปลว่าปล่อยแปลว่าปลดแปลว่าทำให้เป็นอิสระปัจจุบันนี้ใช้สำหรับการปลดออกจากตำแหน่งคำว่าอิฟาเช่นคนคนหนึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารเป็นผู้บริหารบริษัทเป็นผู้จัดการถูกปลดเราเรียกว่าอิฟาเพราะฉะนั้นอิฟาคือการทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่เป็นอิสระคำว่าเป็นอิสระก็คือไม่ต้องมีการควบคุมมีการจัดแต่งมีการอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเลยทำให้นักวิชาการจำนวนหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วการไว้เขาก็คือไม่อนุญาตให้ทำแบบนี้ไม่อนุญาตให้เหลือน้อยขนาดนี้นะครับถ้าในส่วนของขอบเขตนะมันจะขอบเขตสักขนาดไหนก็แล้วแต่ให้ไว้เต็มที่ส่วนความยาวนะครับส่วนความยาวท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ระบุแต่เราได้ความเข้าใจจากซอฮาบะห์ท่านหนึ่งก็คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่เคร่งครัดที่สุดเคร่งขนาดไหนทำตามนบีมากขนาดไหนถึงขนาดที่ว่าในพิธีฮัจญ์ท่านรอซูลทำฮัจญ์ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นไม่มีฮัจญ์หลายครั้งท่านอุมัรท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเห็นท่านรอซูลตอนกลับจากทุ่งอารอฟะห์กลับจากทุ่งมินากำลังจะเข้ามักกะห์ท่านรอซูลอยู่ระหว่างทางกับกองคาราวานนะครับเกิดปวดปัสสาวะท่านรอซูลก็บอกอ้าวหยุดก่อนหยุดขบวนฉันขอไปหลังก้อนหินตรงนั้นนิดนึงทุกคนก็จะเข้าใจว่าไปทำปัสสาวะไปทำธุระส่วนตัวก่อนแล้วกันจะอะไรก็แล้วแต่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเห็นเหตุการณ์นี้เชื่อไหมฮะความเคร่งของท่านทุกปีที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรมาทำฮัจญ์จะมากับใครก็แล้วแต่เอ้ยถึงตรงนี้ถึงก้อนหินตรงนี้หยุดก่อนไปไหนเดี๋ยวไปหลังก้อนหินก้อนนั้นทั้งที่การไปฉี่หรือการไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของฮัจญ์ป่ะไม่เกี่ยวเลยเป็นธุระธรรมดาของคนเราทั่วๆไปแต่นี่คือตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงความเคร่งของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเพราะฉันมีคนถามทำไมทุกปีมาจอดตรงนี้ทุกปีทุกทีมันมีปั๊มหรือตรงนี้ไม่มีหรอกท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกเพราะว่าฉันเห็นว่าท่านรอซูลมาทำฮัจญ์ครั้งนั้นแล้วท่านก็แวะตรงนี้แล้วท่านก็กลับมาแล้วก็ไปต่อทุกปีจอดตรงนี้แล้วก็วิ่งไปหลังก้อนหินปวดฉี่หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็วิ่งกลับมาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเพราะฉะนั้นเรามาดูความเข้าใจของซอฮาบะห์คนนี้ก็เป็นเกณฑ์ก่อนแล้วกันท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรพอเวลาไว้เขาเนี่ยช่วงปกตินะครับจะยาวขนาดไหนไม่รู้แต่พอถึงหน้าฮัจญ์พอเวลาไปทำฮัจญ์เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะต้องระมัดระวังเรื่องของผมเรื่องของเล็บใช่ไหมฮะผมเล็บเราตัดไม่ได้แต่งไม่ได้ทำอะไรกับมันไม่ได้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรพอจะไปทำฮัจญ์รวบปั๊บแล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกไปจากหนึ่งก๊อบดอฟแบบนี้จับเข่าแล้วก็ดึงแล้วก็ตัดนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนนะบางมูฮัมหมัดบางยีที่อยู่ข้างหลังนะครับบางยีที่อยู่ข้างหน้าบางยีที่เดินขึ้นมานะครับหลายคนไว้เข่าเกินหนึ่งก๊อบดออันนี้ตรงตามข้อความเข้าใจของซอฮาบะห์นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไว้สั้นๆแบบนี้ก็มีทัศนะเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ตรงตามซอฮาบะห์อย่างท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกการไว้เข่าไว้เข่าก็คือปล่อยนะอย่าการไม่ใช่ยะคันมีเขามีจรมาแบบนี้อ้อกันออกมาจนกระทั่งมาเหลือแค่นี้อันนี้ไม่ใช่นะครับเอียฟ้าก็คือทั้งในแง่ของความยาวและก็ในแง่ของพื้นที่ของมันมีขนาดไหนไว้ตามนั้นนะครับ
อันที่สองตักลีมุลอะฎอฟิรตัดเล็บนะอันนี้ปกติอยู่แล้วเราตัดเล็บกันอยู่แล้วคงไม่มีใครไว้เล็บยาวนะครับโดยเฉพาะมุสลิมเรานะครับอันที่สามกอสุชาริบท่านรอซูลใช้คำว่ากอสุชาริบชาริบแปลว่าหนวดปกตินะครับหนวดเนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะต้องเล็มนะท่านพี่น้องอย่าไปโกนนะเพราะโกนมันจะไปโดนอันที่สี่ฮัลกุลอานะอันที่สี่เส้นผมในร่มผ้าอันนั้นให้โกนเพราะฉะนั้นอันนี้อย่าไปถือว่ามันคือร่มผ้าแล้วไปโกนมันเพราะฉะนั้นใช้กรรไกรเล็มให้สั้นแค่นั้นนะครับอันที่ห้านัดฟุลอิบพอรักแร้ผลรักแร้ทำไงถอนไม่ใช่โกนนัดคือดึงออกแสดงว่าเคยทำใช่ไหมนี่คือซุนนะฮ์ฟิตรอที่ท่านรอซูลพูดเอาไว้ท่านพี่น้องอย่าสับสนนะบางคนเอาโกนไปไว้ตรงนี้บางคนเอาโกนมาไว้ตรงนี้โกนมันอยู่ที่ไหนอยู่ใต้สะดืออยู่ใต้ร่มผ้าตรงนี้ให้เล็มอันนี้ให้ถอนอันนี้ให้ตัดตักลีมตัดให้สั้นนะครับเพราะฉะนั้นเอาละผมที่ผมจะเน้นคือเรื่องหนวดแค่นั้นแหละนะครับใครถ้าจะไว้หนวดนะครับถ้าไม่ไว้หนวดอย่าโกนทิ้งนะเล็มให้มันสั้นๆซะนะครับเล็มให้มันสั้นๆซะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตะกี้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชูรอในแง่ของอิบาดะห์ในแง่ของฟิกจบแต่สิ่งที่ผมอยากจะแถมกับท่านพี่น้องอาชูรอเกี่ยวข้องกับอะกีดะห์ของเราอาชูรอเชื่อไหมอาชูรอเกี่ยวข้องกับอะกีดะห์ของเราท่านพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้อาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ถ้าเกิดท่านพี่น้องไปอยู่แถวเจริญพาสท่านพี่น้องไปอยู่แถวนครศรีธรรมราชท่านพี่น้องจะเห็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งของคนที่เรียกตัวเองว่ามุสลิมสำหรับวันอาชูรอวันนั้นคนพวกนี้บวชหรือเปล่าเราไม่รู้ถือศีลอดอย่างที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไว้หรือเปล่าเราไม่รู้แต่สิ่งที่เราเห็นตามคลิปนะครับตาม YouTube ซึ่งหาดูได้จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อว่าวันนี้คือวันแห่งโศกนาฏกรรมเป็นวันแห่งความเคราะห์ร้ายเป็นวันแห่งความโชคร้ายเป็นวันที่ไม่สามารถจะมายืนยิ้มหน้าแป้นแสดงความดีใจได้ไม่ใช่เพราะมันเป็นวันอาชูรออย่างเดียวอย่างที่เราเข้าใจแต่มันเป็นเพราะมันเป็นวันที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมอย่างหนึ่งก็คือการที่หลานของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอาลีท่านฮุเซนอิบนอาลีนะครับถูกสังหารถูกฆ่าเราในฐานะที่เป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ต้องพูดตรงๆอ่ะนะพูดออกไปออกมาก็เท่านั้นแหละนะเราอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะกีดะห์ของเราเราเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราไม่ได้เราไม่ได้ชอบเราไม่ได้หวังจะว่าถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์เราจะไม่หวังให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับลูกหลานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มันคือเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คือขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงเมตตาคนที่อยู่ร่วมกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำก็แล้วแต่คนที่ลงมือนะครับก็ขอให้เขาได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเหมาะอย่างควรจะบอกว่าสาสมก็ไม่ใช่นะมันคล้ายๆสาบแช่งเกินไปเราไม่สาบไม่แช่งกันแต่เราก็มอบหมายเรื่องดังกล่าวให้เป็นหน้าที่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์จะเป็นผู้พิพากษากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นในวันกิยามะห์เราไม่ได้เชื่อว่าวันแห่งโศกนาฏกรรมนี้เราจะต้องมาแสดงความเสียอกเสียใจตีอกชกหน้านะครับหรือว่ามาทำร้ายร่างกายของเรา
เพราะการที่เราเสียใจไม่จำเป็นที่เราจะต้องทำร้ายร่างกายเราเองใช่ไหมครับเสียใจร้องไห้ได้ท่านนบีวันที่ลูกของท่านเสียชีวิตท่านก็ร้องไห้อินนัลไอนันตัดมะท่านรอซูลบอกว่าตาน้ำตาไหลนะวะมานะกูลุอิลลาบิมายุรดีร็อบบานาแต่เราจะไม่พังพูดอะไรออกมายกเว้นแต่จะเป็นคำพูดที่จะสร้างความพึงพอพระทัยให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือไม่พูดอะไรที่เป็นการสาบสาบานบนอะไรจนเกินไปเพราะฉะนั้นสำหรับความเชื่อของบางกลุ่มนะครับโดยเฉพาะพวกกลุ่มชีอะห์อิมามียะห์นะครับซึ่งท่านพี่น้องก็เห็นภาพอันนี้เป็นเรื่องของอะกีดะห์เลยนะเราจะบอกว่าโอ้โหเราก็เสียใจด้วยเพราะฉะนั้นเราไปร่วมขบวนเขาไม่ได้นะครับท่านพี่น้องเราเสียใจแบบเราเสียใจนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เราไม่วิพากษ์วิจารณ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนนู้นผิดคนนั้นถูกคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้เราไม่พูดถึงท่านอิบนุตัยมียะห์เคยพูดถึงเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับบอกว่าท่านอิบนุตัยมียะห์เนี่ยเกิดมีชีวิตในช่วงปีที่800หลังจากการอพยพก็หมายถึงหลังจากที่เหตุการณ์ในกัรบะละเกิดมาแล้ว700กว่าปีอิบนุตัยมียะห์เพิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นนะครับปีที่800ท่านบอกว่าติลกะดีมาอุนชีวิตเลือดเนื้อที่มันต้องประสบกับความสูญเสียในวันนั้นกัตตฮะรัลลอฮุลิซาอะกัตตฮะรัลลอฮุซูยูฟนาอันฮาอัลลอฮ์ได้ทำให้อาวุธของเรามือของเราไม่ต้องไปแปดเปื้อนกับเลือดพวกนั้นเพราะอะไรเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราไม่ได้อยู่ในวันนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่มีส่วนรับผิดชอบแน่นอนใช่ไหมฮะอัลลอฮ์จะมาถามเราไหมเอ้ยทำไมไม่ไปช่วยฮุเซนเอ้ยทำไมถึงไปอยู่ฝั่งนั้นอัลลอฮ์ไม่ถามเราเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เราเกิดขึ้นหลังจากโดยเฉพาะเราเนี่ยพันกว่าปีอิบนุตัยมียะห์800ปีอิบนุตัยมียะห์เลยบอกว่ามือของเราไม่เคยแปดเปื้อนกับเลือดเนื้อพวกนั้นเลือดเนื้อที่ต้องห้ามลูกหลานนบีเพราะฉะนั้นในเมื่อมือของเราอาวุธของเราไม่เคยไปโดนไปเคยสัมผัสลิ้นของเราก็ไม่ต้องไปสัมผัสกับเลือดพวกนั้นก็หมายความว่าเราไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องไปบอกคนนั้นถูกคนนี้ผิดจบให้เหตุการณ์นี้จบไปกับอดีตนะครับจบไปกับอดีตท่านอิบนุตัยมียะห์พูดต่อไปว่าเพราะเหตุการณ์นี้แหละทำให้อิสลามของเราแบ่งแยกออกเป็นฝักเป็นฝ่ายหลายฝักหลายฝ่ายด้วยกันในสมัยนั้นชีอะคือมุสลิมนะไม่ใช่ชีอะปัจจุบันนี้นะชีอะสมัยนั้นคือคนที่ให้การสนับสนุนท่านอิหม่ามอาลีเป็นซอฮาบะเป็นตาบีอินแต่ไม่ได้มีความเชื่อแบบชีอะสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีใครเคยเชื่อว่าอิหม่ามอาลีนี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นรูห์หนึ่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์อวตารลงมาไม่ใช่เห็นว่าท่านอิหม่ามอาลีสมควรที่จะเป็นคอลีฟะห์เห็นว่าท่านอิหม่ามฮุเซนนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมแค่นั้นเองไม่มีอะไรเยอะไปกว่านี้แต่ปัจจุบันชีอะห์คิดเลยเถิดนะอิหม่ามอาลีอิหม่ามฮุเซนอิหม่ามฮะซันเรื่อยมาจนกระทั่งครบอิหม่ามจนกระทั่งถึงอิหม่ามมะฮดีเป็นบุคคลที่มะซูมเป็นบุคคลที่ไม่มีความผิดเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับการเหมือนมาลาอิกะห์เลยขนาดนั้นมะซูมขนาดนั้นเลยเราไม่มีอะกีดะห์แบบนี้เพราะฉะนั้นจุดยืนของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้อะกีดะห์ของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้การถือศีลอดเป็นเรื่องภาคปฏิบัติแต่ความเชื่อของเราเกี่ยวกับจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะต้อง นะครับแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอดุอาให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเมตตาคนทุกคนที่อยู่ร่วมกับในเหตุการณ์นี้ใครผิดให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ตัดสินใครถูกให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ตัดสินอันนี้ซ้ายสุดตกขอบมีขวาสุดอีกขวาสุดเราเรียกพวกนี้ว่าพวกนวาซิบแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยแทบจะไม่เคยเห็นแล้วแต่ยังมีตัวตนอยู่คือกลุ่มนึงนะครับนวาซิบคือคนอีกกลุ่มนึงที่ดีใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับท่านฮุเซนดีใจพอถึงเมื่อไรถึงวันอาชูรอพวกนี้จัดงานเฉลิมฉลองคิดว่าวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่ฮุเซนถึงแก่ชีวิตเป็นวันอย่างนั้นอย่างนี้ตรงกันข้ามกับฝั่งชีอะห์ถึงแม้ว่าอันนี้จะเป็นคนกลุ่มน้อยแต่เราก็สามารถที่จะเรียนรู้เอาไว้ว่าเราในฐานะอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราอยู่ตรงกลาง
เราไม่ตกขอบแบบขวามือแบบนี้แล้วเราก็ไม่ตกขอบแบบซ้ายมือแบบนี้แต่สิ่งที่เราสำคัญเกี่ยวข้องกับเราเราถือศีลอดฉะนั้นนะครับเราถือศีลอดถึงแม้ว่าเราอยากจะทำขนมเอาไว้แก้ศีลอดก็ได้นะแต่มันกวนแล้วเหนื่อยอ่ะเหนื่อยไหมวันก่อนนะครับวันก่อนทีมงานฮะวันก่อนทีมงานบอกก็ไม่เป็นไรนี่แต่ว่าไม่ได้ทำในมุฮัรรอมมานะทีมงานนะครับทีมงานที่ดูแลเด็กกำพร้าที่เป็นกลุ่มของผมเนี่ยนะครับที่คลอง11นึกอยากจะทำอาชุรอกันนะฮะทำกันตอนสักหลายเดือนก่อนเดือนบวชปีที่แล้วกวนกันนะฮะกวนกันอยากรู้กวนกันกวนไปกวนมาดับไฟทิ้งไม่ไหวนะฮะพออาสุรอยังไม่ทันได้ที่พอเวลาอาสุรอมันไม่เหนียวมันจะกินไม่อร่อยใช่ไหมมันก็จะแย่ๆเละๆนั่นแหละกินกันแบบนั้นแหละไม่ไหวแล้วเอาแค่นี้แหละอยากจะรู้เฉยๆว่าอาสุรอเนี่ยมันได้มันมีอรรถรสขนาดไหนเพราะฉะนั้นตัวขนมไม่ใช่ขนมต้องห้ามนะครับและไอ้ที่มาที่ไปที่เมื่อกี้นะโคศกบอกว่ามีเรื่องเล่าประรำปรานะเราได้ยินกันมาตั้งแต่สมัยเรียนฟัดดูอินใช่ไหมเรากวนอาสุรอเพราะทำตามสุนนะนบีนัวนะทำตามสุนนะนบีนัวแม่นะครับสุนนะนบีนัวทำอะไรลงจากเรือนะครับน้ำท่วมโลกลงจากเรือเสร็จแล้วเก็บเศษอาหารที่อยู่ในเรือที่มีอยู่ในขณะนั้นเอามากวนกันนะเอามากวนมาทำอาหารทำอาชุรอกินกันก็เรื่องนี้ก็เคยหาในภาษาอาหรับอ่ะไม่เคยเจอเหมือนกันว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไงนะเคยเสิร์ชหาในภาษาอาหรับขนมอาชุรอนะครับขนมที่เกี่ยวข้องกับนบีนัวไม่ปรากฏเหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องเล่าที่มาจากกีตาบอะไรสักอย่างนึงนะครับที่ไม่มีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นอย่างไรก็แล้วแต่ฝากฝังท่านพี่น้องนะครับว่าวันอาชุรอที่กำลังจะมาถึงเนี่ยให้ท่านพี่น้องได้มีโอกาสถือศีลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่10เพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ประกันว่าสำหรับการถือศีลอดในวันอาชุรอสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงอภัยโทษผิดบาปในความผิดที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อปีที่แล้วเราเคยทำความผิดบาปอะไรที่เป็นบาปเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่บาปใหญ่นะท่านพี่น้องเข้าใจก่อนนะไม่ใช่ว่าเอ้ยปีที่แล้วฉันลืมละหมาดบ่ายไปรอบนึงฉันลืมละหมาดซุบฮ์ไป2รอบเอาไม่เป็นไรได้บวชอาชุรอหายหมดเลยอ๋อหรือว่าปีที่แล้วรอมฎอนฉันขาดบวชไป2วันหรือฉันแอบกินน้ำไปแล้วอัลเลาะห์หรือว่าฉันด่าคนนู้นไปฉันตีคนนี้ไปฉันโกงเงินคนนู้นมาอ๋อไม่เป็นไรได้บวชอาชุรอบาปพวกนี้จะหายบาปพวกนี้ไม่หายนะครับท่านพี่น้องบาปที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลดโทษให้ตามคำสัญญาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือบาปเล็กๆน้อยๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับฮักุลอาดัมกับฮักุลลอที่ไม่ใช่กะบาอิรที่ไม่ใช่บาปใหญ่เพราะฉะนั้นบาปใหญ่ๆท่านพี่น้องยังต้องใช้สูตรเดิมก็คือต้องขอเตาบะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าเกิดบาปนั้นมันเกี่ยวข้องกับบุคคลที่3นะครับเป็นฮักุลอาดัมท่านพี่น้องจะต้องขอฮาลานะเหมือนที่เรารู้จักกันขออภัยโทษนะครับขออภัยกับคนคนนั้นหรือว่าถ้าเป็นเรื่องเงินทองทรัพย์สินเราก็ต้องชดเชยให้กับเขานะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านพี่น้องเกินเวลาท่านพี่น้องมา30นาทีเป๊ะตอนนี้4ทุ่มนาฬิกาเรือนนั้นไม่ยอมเดินจริงๆนะครับไม่เป็นไรผมใช้นาฬิกาของผมก็แล้วกันเพราะฉะนั้นขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงนะครับเอื้ออํานวยเตาฟีกให้เราเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเจอกับโอกาสทองนะฟะฮาตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกหลายๆปีนะครับอาชูรอกำลังจะมาเจอวันอารอฟาที่ผ่านมาดีที่สุดในรอบปีเดือนรอมฎอนคืนที่ดีที่สุดในรอบปีผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นขอดุอาให้เราได้มีโอกาสเจอกับโอกาสทองโอกาสดีๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ที่สำคัญไม่ใช่เจอและนอนอยู่เฉยๆไม่ใช่เจอและนั่งอยู่เฉยๆเพราะต่อให้ตัวคูณให้พี่น้องเรียนเลขคณิตใช่ไหมฮะต่อให้ตัวคูณมากมายสักขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าตัวตั้งเป็น0ผลลัพธ์ก็คือ0วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน